เฮียเหลียวมาตรงเวลาพอดีเลยอ่ะแล้วนี่มาแค่นี้เหรออืมว่ามาทำตามพ่วงกับพี่มนแนะนำรีบมาขนสมบัติก็เลยไม่พาลูกน้องมาให้เออกันเลยแล้วตอนนี้สมบัติพวกโจรอยู่ที่ไหนอยู่ห้องไหนเชิญหรือว่าสมบัติที่พูดถึงมันจะอยู่ในหีบใบนี้สมบัติของเราที่ถูกปล้นไปไม่น่าจะมีมากถึงขนาดนั้นเฮ้ยแต่กิกมันบอกว่ามันมีสมบัติของเหยื่อรายอื่นปะปนมาด้วยคราวนี้รวยเละแน่เฮ้ยรีบเปิดหีบสิเว้ยเท่าแก่หีบมันเปิดไม่ออกก็งัดสิโว้ยงัดสิวะเอาเท่าแก่สูงลูกชายโว้ยอยู่ไหนถ้าผมเป็นเท่าแก่ผมจะไม่เข้าไปในนั้นไอ้เหลียวไอ้สูงลืมมาได้ยังไงวะว่ามาตามหาลูกชายวะไอ้จิ้งจอกเท่าลื้อแหกตาคนอื่นได้แต่ลื้อแหกตาอ้วไม่ได้หรอกลูกชายลื้อไม่ได้ถูกลักพาตัวแต่ลื้อกุเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ความอ้วความจริงหรือนั่นแหละจะอยู่เบื้องหลังทั้งหมดหรือมาที่นี่เพื่อขัดขวางไม่ให้อ้วเอาสมบัติกลับไปใช่ไหมไอ้ซุงหรือมีหลักฐานอะไรมาปักมาอ้วกี่เหรียญทองแสดงหลักฐานให้มันดูมอบตัวซะดีๆไอ้พี่มนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันผมขอจับคุณข้อหาฆาตกรรมเท่าแก่สิไอ้สัตว์ตลก
มึงหักล้างกูเหรอทิ้งปืนลงซ้ายหีเหลียวเฮียถูกจับแล้วอย่าต่อสู้หรือขัดขืนผมบอกให้ทิ้งปืนคุกเข่าเอามือประสานให้ทอยที่ใครที่มันในวิมลเอกจ้าเอาตัวไปครับเฮ้ยไปเดินมึงจำไว้นะพวกมึงสองตัวโอ้โหยินดีต้อนรับหุ้นส่วนคนใหม่